อาซิสูรอบมานผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาบังกลาเทศกล่าวว่าพายุไซโคลริมาที่มีความเร็วลมสูงสุดที่บันทึกได้อยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยนักพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าจะบินลงกระโชกแรงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามการรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการบังกลาเทศได้ยกระดับสัญญาณเตือนภัยขึ้นสู่ระดับอันตรายสูงสุดแล้วหลังจากที่พายุไซโคลอาจทำให้เกิดคลื่นสูงถึง4เมตรเหนือระดับน้ำปกติได้ ทั้งนี้พื้นที่ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ของบังกลาเทศมักอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแค่หหรือ2เมตรดังนั้นคือพายุที่สูงสามารถทำลายล้างทั้งหมู่บ้านได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สั่งอพยพป,ประชาชนในบังกลาเทศเกือบล้านคนและยังทําให้ผู้คนมากกว่าห้า0 0คนในอินเดียต้องอพยพหนีจากพื้นที่ราบลุ่มชายทะเลเข้าสู่เขตเมืองแล้วเช่นกันขณะที่สนามบินโกกาตาของอินเดียก็ปิดทาการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่ออพยพป,ประชาชนและเจ้าหน้าที่หนีพายุ ส่วนกองทัพเรืออินเดียได้เตรียมเรือสองลำพร้อมสิ่งของช่วยเหลือและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที